สัปดาห์นี้หนังเข้าเยอะครับแต่ว่าไฮไลท์คือหนังไทยเรื่องล่าสุดจากค่าย GDH อุ้ยน้องน่ารักมากเลยเนาะอืมอ่ะไปปอน้องไปปอน้องไปปอใช่ไหมมาถึงชมนางเอกก่อนเลยใช่นะฮะชมนางเอกฮะเลี้ยงลูกเยอะด้วยกับภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าเธอกับฉันกับฉันครับ You and me and me ทำไมถึงต้องมีฉันซ้ำมีซ้ำเพราะว่าหนังเรื่องนี้เล่าราวของนางเอกเป็นฝาแฝดคนพี่ชื่อยูคนน้องชื่อมีต่างกันยังไงต่างกันที่คนน้องเนี่ยมีไฝจำง่ายๆมีคือมีไฝมันเป็นเรื่องราวของคู่ฝาแฝดครับพอเป็นฝาแฝดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะใช้ร่วมๆกันเช่นเสื้อผ้าก็ใช้ร่วมกันมีชีวิตที่ติดกันตลอดไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวความวุ่นวายมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตพวกเธอชื่อมาร์กในเรื่องมาร์กครับผมจริงๆชื่อมาร์กแหละแต่ว่าพออยู่ไทยก็ชื่อมาร์กนะฮะอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นแฝดกันจริงๆไหมหรือเล่นไปสองแค่ไม่ความพีคก็คือว่าในเรื่องเนี่ยนักแสดงคือน้องใบปอคนเดียวแต่ว่าเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์แล้วพี่ดูตัวอย่างดีถ่ายแต่ละฉากเฟรมคู่กันอะเนียนมากอะเนียนมากเลยเนาะเออคือต้องยิ่งไปดูในหนังเพราะว่าฉากแฝดมีเกือบทุกฉากแล้วแบบโหถ่ายไงวะคืองานเนียบมากเขาเป็นพี่น้องจริงๆพี่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นจนกระทั่งแบบได้อ่านเรื่องย่อคนใบปอเล่นเป็นอยู่ใบปอเล่นเป็นมีแล้วก็ทำไมชื่อเหมือนกันวะชื่อแฝดเล่นมีได้ค่าแรง2เท่านั้นคนเดียวก็เออแต่น้องก็ควรได้2เท่าจริงเพราะว่าเล่น2คาแรคเตอร์มันต่างกันและน้องทำให้เรารู้สึกว่าแฝดมันต่างกันจริงๆด้วยเมื่อเจอหมากแล้วไงต่อเป็นเรื่องราวของมาเจอหมากเนี่ยมาเจอเป็นเพื่อนที่โรงเรียนก็เคยเจอทั้งที่โรงเรียนครับแล้วก็พอปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยก็กลับไปที่บ้านก็ไปเจอที่บ้านเกิดอีกมันเป็นเรื่องราวของหมากที่ตกหลุมรัก1ใน2คนนี้ก็คือยูแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กับยูแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกับมีเองเนี่ยมันก็เริ่มมีอะไรแบบแปลกๆขึ้นมาในขณะที่มีคนน้องก็เริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นกันมันเลยเป็นหนังที่เล่าเรื่องของรักแรกครับแต่เป็นรักแรกที่เป็นสามเศร้าแล้วมันมีความแบบดราม่าซับซ้อนยุ่งเหยิงมากบีบอารมณ์มากและทั้งหมดนี้ครับไฮไลท์คือมันเล่าเรื่องราวในยุคที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์มากก็คือ Y2K ในเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1999ก็คือปี Y2K เลยที่เขาว่ากันว่าโลกจะแตกเนี่ยนะครับ1999เออที่ออกอัลบั้มพอดีเลยปีนั้นเฮ้ยสัญญาสารทำไม่รู้เพื่อแบบประหลาดครับผมส่งมาไวเหลือเกินนะฮะ1999จำได้1999ใช่ก่อน2000เพราะนั้นทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คนที่โตมากับยุคนั้นรู้สึกอินไปหมดโอ้ไปกินอาหารร้านนั้นฟังเพลงนี้ดูหนังเรื่องนั้นเฮ้ยน่าดูเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะอย่างผมไปดูเงี้ยจะรู้สึกว่าตอนที่เราดูแฟนฉันตอนเด็กๆก็จะงงว่าพี่ๆเขาอินอะไรกันผู้ใหญ่เขาแบบอินอะไรกันในนั้นเพราะว่าเราอ่ะเกิดไม่ทันแต่พอไปดูเรื่องนี้พี่ทุกอย่างคือที่กูผ่านมาหมดเลยฟังเพลงโบจอยดูหนังเรื่องนางนาคอะไรอย่างนี้อันนี้มีโบจอยด้วยไหมเป็นแบบซาวด์แทร็กออริจินอลป่ะผมเพลง Tramp Kingdom คือเพลงที่มีความสำคัญในหนังเรื่องนี้บ้างเพราะว่าออกอะไรในยุค1999เหมือนกันใช่มันมีหลายเพลงของโบจอยเลยครับในเรื่องนี้เพราะนั้นลองไปติดตามดูเรื่องนี้เป็นหนังที่เป็นหนังดราม่าฟีลกู๊ดที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมว่าถ่ายเนียบมากคือตอนไปดูอะนั่งจ้องเดียวเลยว่าถ่ายยังไงวะคือมันเนียนมากกับมันเนียบมากคือการเล่นแบบเป็นแฝดแล้วไม่ใช่แฝดจริงอะมันจะมีช็อตที่ผ่านหลังแล้วก็ไปเห็นหน้าผ่านหลังนู้นมาเห็นอะไรแต่ว่าอันที่เป็นเฟรมที่แบบเห็นด้วยกันอะด้วยกันอะหัวนั้นมันต้องเล่นซ้ำแล้วต้องแช่กล้องแล้วต้องยังไงอะแบบเฮ้ยมันต้องอาจจะเป็นการมาร์คเฟรมแต่ว่าน้องอะต้องจำด้วยว่าเล่นอะไรไปเล่นยังไงแล้วมันต้องจังหวะการพูดต้องมาเล่นซิงกันในเฟรมคู่ขนาดซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบยากเนาะยากมากแล้วก็เด็กอายุ17อ่ะแล้วเล่นได้ขนาดนี้คือสุดยอดครับผมคือคุณต้องใช้พลังกายพลังใจแล้วก็ต้องความจำด้วยนะว่าความรู้สึกตรงนั้นเป็นแบบไหนเล่นอะไรไปมือไม้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับนะครับผมอันนี้ใครกับครับเรื่องนี้พุ่มกับเป็นพุ่มกับใหม่ครับคุณวันแวววันเป็นฝาแฝดที่เขาอยู่ที่ GDS อยู่แล้วก็คือทำกำกับซีรีส์เขียนบทอะไรเงี้ยทำ MV มาอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยนี่คือหนังใหญ่เรื่องแรกพุ่มกับเนี่ยเป็นแฝดแต่ว่านางเอกเนี่ยมีคนเดียวแต่ก็ได้เป็นแฝดกันพี่ต้องเป็นโปรดิวใช่ไหมใช่พี่ต้องบรรจงครับแต่พี่มากเป็นโปรดิวด้วยเพราะนั้นการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนดูยังฮะดูแล้วเมื่อคืนที่พารากอนรอบเปิดตัวพี่เขาเปิดตัวคือปิดทุกโรงนะพารากอนมี10ปิด10โรงบ้ามากโอเคมากคนแน่นแน่สิแต่ฟีดแบ็กเนี่ยคือสุดยอดไล่ดูฟีดแบ็กเมื่อคืนเนี่ยแต่ละคนคือเข
คำชมล้วนๆโอเคเพราะนั้นเรื่องนี้ชอบแน่นอนอยู่ที่ว่าอินมากอินน้อยอาจจะแล้วแต่คนกี่ดาวครับเรื่องนี้เรื่องนี้ให้ไว้เลย4ดาวครับโอ้โหนี่ลองของมาให้แล้วนะมันเลิศนะ4ดาวนะไม่เนาะไม่ธรรมดานะคุณการให้เนี่ยอันนี้แค่ดูจากตัวอย่างนะน้องดูเป็นมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์คือ GDS อ่ะคือแคสนักแสดงแบบดีมากๆเลยอ่ะชอบหาแบบเพชรเจอตลอดอ่ะ